ราจะได้มาฟังสิ่งดีจากทางด้านของอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในระดับของพินทองคำแท้นะครับจากทางด้านของ ER 2นะครับคุณคณวัฒน์นะครับจากทางด้านของ Isuzu นะครับอ้วนเชียงจันนะครับจาก BNI Sunshine นะครับชลบุรีนะครับครับสวัสดีครับพี่ปิงครับครับผมก็ชื่อกนวัฒน์เตภัทรกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Isuzu พั่วเชียงจันจำกัดนะครับก็บริษัทของเราก็เปิดตั้งแต่ปี2500ครับผมเป็นรุ่นที่3เราก็เป็นตัวแทนจำหน่าย Isuzu ในชลบุรีนะครับก็มีขายรถแบบปิกอัพกระบะมิวรถ4ล้อ6ล้อ10ล้อขายอะไรด้วยครับเป็นโชว์รูมครับครับแล้วเป็นสมาชิกตั้งแต่ก่อตั้งของซันชัยเลยป่ะครับก็ของซันชัยเนี่ยผมเข้ามาประมาณคนที่30กว่านะครับอืมครับก็อยู่กับซันชัยมาก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับใกล้เคียงกันนะครับโอเคดีเลยครับเรามารู้จักแล้วทางด้านของคุณคณวัฒน์นะครับหรือชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับโอเคก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับอย่างแรกสุดอยากรู้ว่าทำไมถึงก็ถึงเข้าร่วมแคมเปญนี้หรือได้เชิญคนเข้ามาทำไมถึงอยากเชิญคนเข้ามาแล้วมาสร้างกลุ่มBNI ให้เติบโตขึ้นมานะครับแล้ว6คนนี้มาจากไหนนะครับเชิญครับครับก็คือความจริงผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะครับพอเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่มันท้าทายหรือ challenge นะครับก็อยากที่จะทำนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่คิดมากด้วยเราก็คิดว่าระบบ BNI เนี่ยดีอยู่แล้วมีมากว่า30ปีนะครับก็มีอะไรที่เหมือน BNI ตั้งทาร์เก็ตมาเราก็พยายามทำนะครับแบบที่ผมทำมาเรื่อยๆก็คือจะมีพวกดับเบิลโกพินบูแบทมิเลนากิฟเวอร์ครับซึ่งตอนนี้ผมจะครบ3ปีเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับก็ให้ยอดเพื่อนไป140ล้านแล้วซึ่งพอมีคอมมูนิตี้บิลดิ้งมาเนี่ยครับผมก็คิดว่ามันเป็นเป้าหมายใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนพลังของแชปเตอร์ของซันชายเองครับเพราะว่าเราก็เป็นกลุ่มแรกที่เป็นแพลตินัมลอนช์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นทวินไดมอนด์แรกของประเทศไทยครับผมก็เลยคิดว่าในซันชายเนี่ยก็ควรจะมีคนที่มีเลโกพินอย่างน้อยในแชปเตอร์นะครับเพื่อที่จะเหมือนขับเคลื่อนแชปเตอร์ตัวเองด้วยแล้วก็ให้ส่งผลไปถึงแชปเตอร์อื่นด้วยครับซึ่งเหตุผลที่ทำไมผมถึงเชิญแขกครับผมขอเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่มันปลดล็อกเรื่องการเชิญแขกของผมก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านธรรมดานะครับปรากฏว่าสามีเขาครับที่รันเป็นคนรันธุรกิจอยู่ๆก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับทำให้พี่คนนี้เนี่ยเขาประสบปัญหาในการรันธุรกิจแต่ผมก็สัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีนะครับก็เลยคิดว่าอยากให้คนที่นิสัยดีนะกับกลุ่มดีๆที่ผมอยู่นะได้มาเจอกันก็เลยเชิญเข้ามาตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเบียร์ไหนให้เราเชิญนะแต่ปรากฏว่าพอเขาเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่ายังแค่เดือนกว่าๆเขาได้ยอดจากเบียร์ในเพื่อนในกลุ่มที่ให้ไปนะครับหลายล้านแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่ในกลุ่มเขาก็ได้รับการแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจหลายๆคนนะครับจนถึงวันนี้ทำให้การบริหารงานของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกกล้าเข้าสังคมมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาได้รับหลายๆอย่างแล้วมันก็ส่งผลมาถึงตัวผมเองด้วยคือผมเนี่ยทำธุรกิจรถใช่ไหมครับเราก็มีซื้อรถเพื่อให้ลูกค้าเช่าปรากฏว่ามีลูกค้าเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาเช่ารถประมาณ10เดือนนะครับแล้วอยู่เขาก็ไม่จ่ายตังค์พอไม่จ่ายตังค์เนี่ยกลายเป็นว่าก็ลูกค้าผมคนนี้ครับที่ผมเชิญเข้ามาเขาก็มาช่วยแก้ปัญหาโดยที่เขาก็ไปหาคอนเนคชั่นของเขาเนี่ยมาเช่ารถผมทำให้รถของผมเนี่ยมีรายได้ไม่ต้องเสียประโยชน์อย่างเดียวครับก็ช่วยแก้ปัญหากันไปเนี่ยผมเลยคิดว่าการเชิญแขกมันได้ทั้งคนที่เราไปเชิญก็คือเขาได้ทั้งเรื่องยอดทั้งเรื่องประสบการณ์การทำธุรกิจนะครับส่วนตัวเราก็ได้กลับมาเหมือนกันเนี่ยครับผมถึงรู้สึกว่าผมต้องการที่จะมีใครที่ผมรู้จักคอนเนคชันไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามผมก็จะพยายามเชิญแขกตลอดเวลาครับพอมาถึงเรื่องของโกพินคราวนี้ครับผมก็รู้สึกว่าคอนเนคชันในกลุ่มเนี่ยมันเวิร์คขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้เราต้องการที่จะส่งไปถึงให้กระจายให้มากขึ้นนะครับผมก็เลยคิดถึงคอนเนคชั่นข
ของผมที่มีอยู่รอบๆประเทศครับก็เชิญไปเรื่อยๆจนสุดท้ายในรอบเนี่ยครับก็มีคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนผมที่อยู่โคราชหาดใหญ่แหลมฉบังแล้วก็พัทยาครับแล้วก็กลุ่มของผมด้วยซึ่งหนึ่งในเมมเบอร์พัทยาครับก็เป็นพี่ดิเลกที่เมื่อกี้ครับรอบนี้ก็ได้เรียวโกพินเหมือนกันในแคมเปญเนี่ยครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าถ้าเราต้องการที่จะให้กลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะกลุ่มของเราหรือนอกกลุ่มหรือจังหวัดอื่นเติบโตนะครับเราต้องเปลี่ยน mindset ครับเป็นเราต้องเชิญแขกเป็นระบบอัตโนมัติเลยเราก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าระบบ BNI เนี่ยมันดีอยู่แล้วที่ไหนที่มีคอนเนคชั่นของผมอยู่ในประเทศเนี่ยผมก็อยากที่จะตั้งเป้าว่าเราอยากจะส่งคนไปทุกแชปเตอร์ในประเทศครับแชปเตอร์ละคนถ้าทำได้แบบจะสุดยอดมากครับสุดยอดมากเลยครับก๊อตครับโอ้ฟังแล้วน้ำตาจะไหลนะครับต้องบอกว่าการที่สถานการณ์ที่ก๊อตได้ช่วยเหลือคนที่เรารู้จักแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเขาเองเนี่ยสูญเสียสามีไปแล้วก็มาทำธุรกิจคนเดียวมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหงาอะอยู่คนเดียวนะแต่ว่าด้วยการที่เราเป็นผู้ให้แล้ววันนี้ก็ดีใจนะครับว่าทำให้เขาเองได้มีความสุขสนานมีชีวิตชีวาแล้วก็ได้ทำให้เขาดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลคนในองค์กรได้ด้วยว้าวนี่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแล้วเคล็ดลับยังไงล่ะครับก๊อตคือตอนนี้ความรู้สึกดีแล้วรู้แล้วว่ามันดีมากแล้วมันก็มีสิ่งดีๆสำหรับสังคมก็ลองแชร์เคล็ดลับวิธีการเชิญวิธีการพูดหรือวิธีการหาลิสต์รายชื่ออะไรที่เป็นวิธีการเคล็ดลับที่ก๊อตทำแล้วมันทำให้สามารถทำให้เชิญได้สำหรับบางคนที่ติดอยู่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคือเชิญไม่เก่งหรือไม่รู้จักคนเยอะจะทำยังไงได้บ้างก็ลองแบ่งสัก3อย่าง 2-3 อย่างก็ได้ครับเชิญครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ฮะคือเราต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองก่อนว่าการที่เราเชิญเนี่ยถ้าเราไม่ไปเชิญถ้าเราไม่ไปเชิญเนี่ยคนคนนั้นจะเสียโอกาสทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยแล้วถามว่าถ้าจะเชิญยังไงใช่ไหมครับผมขอแชร์เรื่องนี้ดีกว่าก็คือตอนนี้ผมก็ได้มาเป็น DNA ที่จะไปเปิดกลุ่มใหม่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมก็ไม่ได้ค่อยจะมีคอนเนคชันเท่าไหร่ผมก็เลยขอความร่วมมือจาก DNA อีกท่านนึงครับที่อยู่พัทยาเขาก็เหมือนนัดให้เราจะไปเจอคอร์สปุ๊บแต่บังเอิญผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเร็วก็เลยไปถึงเร็วก่อนก็เลยไปจอดรถอยู่ที่ปั๊มหนึ่งครับแล้วด้วยความที่เราตั้งเป้าในตัวเราอยู่แล้วครับว่าเราจะต้องเชิญแขกนะผมก็เลยหันมองไปรอบๆปั๊มครับก็ดูว่ามีใครที่สามารถเหมาะกับ BNI ได้บ้างก็ปรากฏว่าหันไปเจอร้านล้างรถร้านหนึ่งครับก็เลยเดินเข้าไปเลยเดินไปถามว่าเนี่ยเจ้าของหรือผู้จัดการอยู่ไหมครับก็ลูกค้าก็งงๆว่าไอ้นี่มาทำอะไรอะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเดินเข้ามาจากท้ายรถฮะกำลังเช็ดรถอยู่บอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการผมก็เลยเปิดประโยคแค่ว่าเนี่ยผมมีประชุมเจ้าของธุรกิจนะครับเป้าหมายก็คือเรามารวมกันสร้างความสัมพันธ์ทำความรู้จักกันแล้วก็ช่วยกันหาลูกค้าให้คนในกลุ่มนะครับก็พูดแค่นี้เลยปรากฏว่าเขาก็เริ่มสนใจเราก็เลยเริ่มเล่าว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันจะสนับสนุนกันยังไงครับจนพอสานไปถึงคอนเนคชันของเขาครับปรากฏว่าเขารู้จักกับประธานแชปเตอร์ผมก็คือพี่ฝนนะฮะเลยกลายว่าคราวนี้คุยกันง่ายเลยแล้วก็พี่ฝนก็รู้จักเจ้าของคาแคร์ตรงนั้นด้วยครับเป็นยี่ห้อโปรเมเกอร์กลายเป็นว่าทางเจ้าของแล้วก็ตัวผู้จัดการนะครับก็สนใจที่จะเข้าเนี่ยครับคือจุดที่ต้องการสื่อคือมันเริ่มต้นจากแค่เราคิดว่าจะไปเชิญนะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปได้หมดเลยซึ่งผมก็นึกถึงความจริงที่ผมเข้าไปเพราะผมนึกถึงคำพูดที่ ED ผมชอบพูดนะครับคือเราต้องเหมือนฟิตเนสครับเราต้องฝึกกล้ามเนื้อการเชิญแขกของเราตลอดเวลาขอแค่เราฝึกฮะเราจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การว่าไม่ว่าที่ไหนกับใครเมื่อไหร่ขอแค่เรามีความหวังดีที่จะสื่อสารให้เขานะครับคิดว่าเราจะให้โอกาสเขาแล้วก็ขอแค่คุณแอคชั่นออกไปครับผมก็มั่นใจว่าคนที่เราไปคุยด้วยนะครับเขาจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแล้วก็ความหวังดีของเรานะครับซึ่งผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแน่นอนครับในหลายๆด้านครับก็ประมาณนี้ครับพี่ปิงย่ำเลยครับว้าวก็ท
ครับผมขอบคุณมากครับก๊อตครับถ้าเราจะฟังดีๆแล้วเราจะเข้าใจนะครับว่าเริ่มต้นจาก mindset นะทุกคนจะเริ่มต้นจาก mindset ก่อนเลยว่าเราไปให้เราไม่ได้ไปเอาเขามาเป็นสมาชิกเรากำลังจะให้โอกาสกับร้านล้างรถคาร์เคนเราอยากจะช่วยเหลือเขาให้เขามีลูกค้ามีคอนเนคชั่นที่เยอะขึ้นนี่คือความตั้งใจภายในหัวใจของเราก่อนหลังจากนั้นเมื่อเราไปแล้วเราก็เพียงแค่พูดประโยคตรงๆเลยครับว่าเรามีกลุ่มเจ้าของคำว่าเจ้าของปุ๊บเขาต้องการล้างรถเจ้าของมีรถเยอะแยะผู้จัดการอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสแล้วพอคุยไปคุยมาด้วยการที่เราพูดคุยเขาสนใจก็คุยต่อถ้าเขาไม่สนใจหรือไม่พร้อมหรือยังไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจหรือเขาเป็นเพียงแค่ผู้จัดการที่ยังไม่ได้มีmindsetแบบนั้นไม่เป็นไรก็เพียงแค่รอจังหวะแต่ว่าที่สำคัญคือเราได้exerciseได้ฝึกฝนในความกล้าที่เราจะให้โอกาสกับคนแล้วนั่นมากเพียงพอที่เราจะไปแล้วเมื่อไปกับการฝึกฝนบวกกับโอกาสมันจะทำให้เกิดความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวสตอรี่ดีๆจากก๊อตมากๆเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าเพราะคุณคือผู้นำและผู้ที่มอบโอกาสกับเพื่อนๆได้รู้จักกับ BNI นะครับและทำให้เขามีความหวังมีกำลังใจและโอกาสในการเติบโตวันนี้ที่ในฐานะ BNI ประเทศไทยนะครับขอขอบคุณนะครับก๊อตมากๆเลยนะครับที่ได้ให้เป็นผู้ได้เป็นผู้ให้และได้สร้างชุมชนดีๆให้กับเพื่อนๆทั้ง BNI ประเทศไทยครับและได้ให้โอกาสกับคนที่เขาเข้ามาอยู่ใน BNI นี้ด้วยเดียวกันครับขอบคุณมากนะครับก๊อตครับและขอบคุณสำหรับการแชร์ลิงก์นะครับขอบคุณครับ